แพรวพาวแสงทองเปิดใจครั้งแรกเลยนะครับผมหลังจากที่เจอดราม่าหนักๆมาถล่มท้าถมเข้ามาในชีวิตในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับเปิดใจบอกว่าเคยนั่งร้องไห้หนักเหลือใจอิลีอดบ่อยอิลีก็เลยไห้ป้อยให้ไห้เลยพ่อไห้แล้วพี่น้องครับเหลือใจคิดพิมพ์เหรอเด้พิมพ์เหรอกำลังสิโพสต์เกิดอีหยังขึ้นเดี๋ยวว่าโจสิบดีไซน์สิมาเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับก่อนอื่นเลยพี่น้องครับขออัปเดตผลงานเพลงใหม่ของแม่แพ้วภาพแสงทองนะครับผมที่ร้องฟิชเชอริ่งกับวินเนอร์แสงทองนะครับก็คือเพลงฉลองโสดนะครับผมที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เนาะปล่อยออกมาในช่อง YouTube นะครับแพรวพาว PP Music Official นะครับผมปล่อยออกมา1วันแล้วนะครับผมตอนนี้ติด7ในมาแรงนะครับผม7ในมาแรงในหมวดเพลงยอดวิวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับแม่ก็คือแม่กลับมาทวงบัลลังก์แล้วยอดวิวอยู่ที่ 243,000 กว่าวิวเสื้อว่าสิขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องขึ้นไปเรื่อยๆเพ่งดีนะผมมาเพ่งนี่จำบ่ได้ว่าหมู่บ้านมาฟังไปกี่รอบแต่หูสึกว่าเพ่งนี่เฮ็ดออกมาสุดๆๆๆอีหลีบางที่แม่แพ้วเพิ่นโพสต์หยังก็คิดว่าจะเพิ่นโพสต์ด่ามาอีหลีเพิ่นโพสต์เนื้อเพลงเพิ่นพี่น้องครับนี่มันสิมีท่อนนึงที่บอกว่าเดี๋ยวผมหากันเจ้าวางแผนไว้มาตะโดนแล้วไปอยากทิมคอยหลายแมนบอแล้วก็สิมีอีกท่อนนึงที่บอกว่าเดี๋ยวนะอดมาโดนพี่น้องต้องไปฟังเพลงนี้ฉลองโสดเนี่ยคือเนื้อหาดีนะแต่บางคนก็บอกว่าแอบแซวว่าเอ๊ะเนื้อหาตรงกับชีวิตไหมแม่แพรวเพลงก็คือเพลงพี่น้องครับแต่เมื่อวานผมอินกับเนื้อเพลงเพิ่นเบิดมือเลยเอามาร้องเบิดมือเลยเอื้อยบ่ได้สนดอกน้องเอื้อยยังทองอยู่ในหัวใจถ้าบ่มีไผเอื้อยนี่แห่งสีมวลขอเสียงคนโสดฉลองโสดอดมาโดนแล้วส้นแก้วมวลหนาหันน้ำมูบ่มีคนคอยให้ทำผิดหวังไม่ต้องเสียใจเนื้อเพลงพอดีดีพี่น้องครับดนตรีดีร้องดีทั้งสองคนเลยพี่น้องต้องเข้าไปฟังขอย้ำว่าใครไม่ได้ฟังถือว่าพลาดฉลองโสดเด้อพี่น้องเด้อฉลองโสดขอเสียงคนโสดยกเมื่อคืนผมก็โสดเด้ผมก็โสดคือกันโอเคครับผมฝากเพลงของคุณแพรวพาวแสงทองไว้ด้วยนะครับเพลงฉลองโสดนะครับผมที่หน้าช่อง YouTube แพรวพาว PP Music Official นะครับมาเว้าถึงนี่พี่น้องเมื่อวานนี้ผมได้ไปนั่งเบิ่งคลิปของทางช่องของทางเพจเนาะโอ๊ตยาวแฟมิลี่นะครับโอ๊ตยาวแฟมิลี่ผมสิขออนุญาตเอามาเปิดให้ด้วยครับขออนุญาตคุณโอ๊ตยาวด้วยนะครับสิพูดแท็กซี่เลือดใจคนอยากให้มันได้กินแต่ว่าเพราะมันด่ามากแล้วเห็นขอข้ามนี่ข้ามเวทีมันเจ็บปวดมันทุกปวดใช่ไหมคนเรานี่ก็นั่นแหละมันสิ่งที่อยู่ช่วงนึงไอ้แม่ยังหลุดเลยไอ้ตัวแม่มันหลุดป่านนี้พ่อตอนในช่วงที่ว่าไหนดีพี่เนื้อครับจึงต้องสามารถอยากโพสอยากพิมพ์ระบายความรู้สึกพิมพ์เหรอเด้ครับนั่นก็โล่งพอภูมิใจกับเขาหมายว่าอยากพิมพ์อยากโพสให้มึงอยู่ซื่อเนี่ยดีที่สุดจับมาอีกอยากโพสอยากพิมพ์อยากจะสิอีกสรุปแล้วก็เลยได้พิมพ์ใส่อันโน้ตไปพิมพ์ใส่โน้ตไปว่ากูสิพิมพ์กูสิโพสจังซี่ป่ะที่นี่พอเศร้าหายใจเย็นมากป่ะกับเศร้าพ่อเขาได้หายแล้วหายไปได้ป่ะไข้เนี่ยป่ะไข้เนี่ยได้ระบายไปคือไข้ป่ะไข้ป่ะพ่อมาเปิดเบิ้งอันขอข้ามอีกจังหวะว่าจะโพสไม่บ่มันมาอ่านแล้วมีสติได้ป่ะนี่กูดีเลยกูบอกโพสถ้ากูโพสไปประโยคนี้นะคือกูจะเจอในอีกเนาะอะไรแบบนั่นแหละพี่น้องคะก็คือวิธีการมาจัดความคิดความเครียดแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างออกไปครับแต่ถึงเป็นวิธีที่ดี
คุณคลิปจากโอ๊ตยาวแฟมิลี่ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่ผมได้นั่งฟังแล้วผมรู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้แกร่งนะผู้หญิงคนนี้ผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้ยังไงอันนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันแต่พอเดี๋ยวมาฟังแล้วเป็นแพทย์ก็บอกว่าช่วงมันหนักสุดๆมันเจอมรสุมเจอดราม่ามาอีลีเหลือใจอีลีคืออดบ่ไหวอีลีกับนั่งไห้มันไปโลดพอไห้แล้วสิมีความรู้สึกนึงอยากพิมพ์อยากโพสอยากระบายออกมาแต่เพิ่นก็บอกว่าห้ามใจจะขอวางบ่ได้เด้ถ้าพิมพ์คำนี้ออกไปนี่เจอดราม่าเจอทั่วโลกอีกแท้เลยเอ๊ะคำว่าจังไดล่ะสิแม่เอ๊ะคำว่าหยังเฮาคนฟังแม่เฮาก็สงสัยเอ๊ะคำว่าหยังก็แสดงว่ายังดีนะครับที่แม่แพ้วเพิ่นเลือกที่ว่าจะบ่พิมพ์ถ้าเพิ่นพิมพ์โพสออกไปณตอนนั้นอาจสิเจอดราม่าเข้ามาอีกก็ได้เพิ่นก็เลือกที่จะเอาแบบว่าเอาไปพิมพ์ในโน้ตเพื่อระบายในโน้ตในบันทึกเค้าเอิ้นว่าสมมุติโน้ตอยู่ในโทรศัพท์ไปพิมพ์ไว้พ่อเพิ่นตื่นมาเพิ่นมีสติตื่นมามีสติแล้วเพิ่นมาเปิดเบิ่งบาดเกือบเป็นโพดเกือบบ่ซั่นก็สิถูกดราม่าอีกเฮาก็สงสัยเด้พี่น้องเอ๊ะคำว่าหยังแต่ก็ดีแล้วนะครับผมขอชื่นชมแม่แพรวพาแสงทองที่ใส่วิธีนี้นะครับถือว่าเป็นการดีปล่อยให้เรื่องมันจบดีกว่าทําให้เฮาโพดเฮาตอนู่นนี่นั่นมันก็สิกลายเป็นว่ามันบ่จบเทื่อๆอย่างสิแม่แฟนคลับกับเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้อ่ะเอิ้นว่าปีหน้าฟ้าใหม่เปิดฟ้าใหม่แล้วก็ฉลองความปังดีกว่าฉลองความโสดแล้วก็มาฉลองความปังนะครับผมขอให้ปีนี้และปีต่อๆไปนะครับผมฤดูกาลน่ะขอให้หมอลำแพ้วพาแสงทองนะครับแล้วก็ขอให้แม่แพ้ววัดแพ้วเนี่ยขอให้เจริญรุ่งเรื่องไปนาขอให้มีแฟนคลับฮักหลายๆแล้วก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆนะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจแม่แพ้วให้กำลังใจศิลปินทุกคนในค่ายเพลงในขณะหมอลำแพ้วพาแสงทองนำนะครับผมบาสดิซากะมื้อนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณคลิปจากโอ๊ตยาวแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ